สวัสดีครับนี่คือเวลาของซายแอนเนะครับอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์นะครับวันนี้มาคุยกันต่อเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมนะครับต่อกันในเรื่องของแนวคิดและปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องในทฤษฎีควอนตัมนะครับผ่านการทดลองที่น่าสนใจและมีส่วนทำให้อธิบายเรื่องของกลาศาสตร์ควอนตัมได้ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในซายอนทครับ ต่อเนื่องนะตั้งแต่เราคุยกันเรื่องของกำเนิดทฤษฎีควอนตัมและกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเราได้เห็นถึงแนวคิดการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ครับที่กว่าจะเป็นกลศาสตร์ควอนตัมที่เราได้รู้จักกันนะครับว่ามีที่มาอย่างไรบ้างและตอนที่แล้วครับเราคุยกันเริ่มแรกนิดๆน,นะครับเกินถึงแนวคิดและปรากฏการสำคัญในทฤษฎีควอนตัม มีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นการปะทะทางความคิดด้วยนะครับระหว่างอัลเบิร์ตไอสไต์กับนิวส์โบนะครับว่ามีการถกเถียงทางความคิดอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้มาคุยกันต่อครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับภาพในสึกปะทะทางความคิดในครั้งนั้นยังจําจนถึงตอนนี้เลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับเออจริงๆแล้วหลายครั้งเนยนะครับคือไอสไต์นี่ไม่ยอมปล่อยเลยเนาะนะครับเรื่องคนตั้มนี่ ก็ไอนสไตล์นี่เขาจะมีวลีเด็ดหลายวลีเลยหว่าคำพูดประโยคนี้หลายประโยคเลยที่เกี่ยวข้องควันต่ำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ อนนี้ที่ผ่านมานี่เราคุยเรื่องประวัติไปแล้วนะครับนะเราพูดถึงเรื่องทฤษฎีควอนตัมยุคเก่านะครับแล้วก็พูดถึงกําเนิดของกลศาสตร์ควอนตัม3ารูปแบบ3รูปแบบซึ่งแท้จริงก็คือเรื่องเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าใช้ภาษาคณิตศาสตร์ต่างกันนะครับแล้วพอจบเรื่องกันปั๊บเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็มีเรียกว่าทฤษฎีควอนตัมแบบอื่นนะเช่นควอนตัมฟิวเจอรีทฤษฎีสามควอนตัมอะไรซึ่งจะไม่พูดในตอนนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราควรจะพูดถึงหลักการที่สําคัญสำคัญก่อน ปรากฏการสำคัญซึ่งเขาแล้วพูดไปถึงเรื่องพวกการที่อนุภาคเป็นคลื่นได้แล้วก็คลื่นเป็นอนุภาคได้ที่เรียกว่ามันตี2หน้าได้นะครับเรียกทวิาทวภาพของคลื่นอนุภาคไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องที่ยาวมากนิดหนึ่งคือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับหรือบางทีเรียกไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายความว่าหลักความไม่แน่นอนนี่ ฟังเพลินเหมือนง่ายๆนะเหมือนกับเอ๊ะมันอน,นิจจังหรือเปล่านะอะไรเงี้ยบางทีบางทีเขาแปลงกันจริงนะครับยินแล้วบางทีเขาเรียกหลักอนิจจังหน่วยให้เซนเบิร์กอนิจจลักษณะอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> จริงๆริงพอแปลแบบนั้นเนี่ยมันมันมันชวนให้ไปเชิงศาสนานิดนึงไ, <laughs> ไม่ใช่เลยหลักนี้เป็นหลักทางฟิสิกส์ซึ่งมีคณิตศาสตร์ชัดเจนนะครับ <laughs> แล้วก็ใช้ในหลายบริบทด้วยเช่นบางเรื่องที่น่าทึ่งมากอย่างเช่นว่าสุญญากาศที่เราคิดว่าเป็นที่ว่างๆเนี่ยไม่มีว่างนะเ <laughs> พราะถ้ามันว่างปั๊บก็แสดงว่าเรามั่นใจววว่่่่่่่าาาาาไไไมมมมมมีีีพลลัััังงงงนนนนนนตตตตรรรร้้อออยยยยููถกกกคคบแใทเเเศส์ด บอกว่ามันต้องมีอะไรพูดโปรออกมาก็เรียกว่าเกิดอนุภาคเสมือนหรือว่าเวอร์ชวลพาร์ติเคิลซึ่งโอ้โหเรื่องนี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวไว้อาจจะมีพอดแคสต์ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ในบริบทของจักรวาลวิทยาหลุมดำอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับฮาวงอะไรพวกนั้นนะนะนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็หลักความไม่แน่นไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็ปจุบันิจะถูกนํามาใช้เรื่องเทคโนโลยีอีก นะครับคือมนุษย์นี่เอาพวกหลักการธรรมชาติเนี่ยมาใช้เป็นเทคโนโลยีได้เกือบหมดเลย oh. นะครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของควอนตัมที่พูดถึงทีนี้เราพูด2เรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็คราวแล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องการประทาบความคิดที่ที่ยีนพูดถึงว่าไอสไตล์ถิงกระโบเนะบเาะแล้วพูดถึงกล่องกล่องหนึ่งซึ่งมันเจาะรูแล้วปล่อยแสงหลุดไปเฮ้ยผมพูดพลาดไปนิดนึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดแสงมันหลุดออกไปเนี่ยแสงดงวมวลลดลงมวลลดลงแสดงว่าสปริงที่มันติดอยู่ด้านบนกล่องเนี่ยก็ต้องดึงกล่องขึ้นไปานะครััััับบบแต่่่คคคคุณผู้้ฟฟงงงจจะะะไดนนรรเพาาวที การนี้เชื่อว่ามีไยกว่าความตั้งใจที่จะฟังเรื่องควันตั้มนะครับจริงๆอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีเรื่องอะไรอีกนะครับครับผมยิงครับจริงจังไี่ว่าเชอร์นิงเกอร์เนี่ยนะครับเขาคิดกลสษร์คลื่นซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยในกลศาสตร์คลื่นเนี่ยมันก็ต้องมีสมการเรียกว่าสมการคลื่นนะครับสมการคลื่นเวฟนะครับ equation ทีนี้ตัว wave equation เนี่ยเป็นคณิตศาสตร์เป็นฟิสิกส์ผมจะไม่ลงลึกนะแต่ว่ามันจะมีหัวใจคือว่ามันจะมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งคือเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อย่าเรียกฟังก์ชันคลื่นฟังก์ชันคลื่นสําคัญยังไงตัวนี้เนี่ยสําคัญแน่ที่ว่ามันจะบรรจุข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบเอาไว้เช่นถ้าเป็นฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในในอะตอมเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับมันมีเรียกว่าถ้าเราคํานวณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าเราคํานวณได้นะความไม่เป็นที่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้มีที่ไหนณเวลานี้เท่าไหร่เป็นต้นนะครับมีสปินซ้อนอยู่ไหมมีประจุซ่อนอยู่ไห้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทํานองนั้นทีนี้เรื่องเรื่องคือว่าตอนนั้นตอนที่เ งเนคิดสมาการคลื่นออกมาเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ความหมายแท้ๆกับมันเออเขารู้ว่าแบบมันต้องมาแนวเดียวทางเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาให้ความหมายมันกับสมาการคลื่นเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้ฟังก์ชันคลื่นเนี่ยชื่อมาร์คสบอลถ้ายังจากันได้นะมาร์คสบอลเนี่ยคือคนที่ไปช่วยให้เซนแบกแล้วก็บอกว่านี่ไงไอ้คณิตศาสตร์ที่ให้เซนแบกคิดมันจริงมันคือเมทริกซ์คือมาร์คสบอลจริงๆเป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งมากนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่า ใหญ่ๆมากๆอย่างนี้แต่ว่าจะเข้าไปในจุดสำคัญสคัญของฟิสิกส์นั่นเลยนะครับแล้วก็ในสุดก็ไดโนเวอร์ไพลส์นีด้วยมาร์คสบอบอกว่าอย่างนี้ตัวฟังก์ชันเคลื่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณหาขนาดของมันออกมาเนี่ยเรายกกำลังสองเนี่ยมันจะแปลผันกับความน่าจะเป็นที่จะพบระบบหรืออนุภาคที่จุดนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นการตีความที่ใช้กันอยู่จนทั้งปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของกสษร์คอนตัมเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเราฟังตอนนี้เราาบอออกกกก็็็ไไมมม่่่่่เเหนน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 แแแปลลโโีี้้ัใคตวา มันลึกกว่าน,นั้นคือว่ามันมีมิติอื่นๆด้วยความ,ม่เป็นเนี่ยแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยจะไม่ชอบเรื่องนี้นะครับไอน์สไตน์เขาเขาจะพูดคําพูดขึ้นมานคํานึงเลยเขบอกว่า God doesn't play dice ก็คือพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่เล่นลูกเต๋าไม่ทอยลูกเตา๋าคือพระเจ้า,าใช่ไม่เล่นเสียงไทยหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พูดบ่อยมากคมิสในบริบทต,ต่างๆแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อ่านเจออ่างนี้เนื่องจากว่าเขาจะพัฒนาความคิดในิวส์บอลเยอะใช่ไหมนิวส์บอลเนี่ยแบบรู้สึกลำคาญคือฟังครั้งแรกอาจจะไม่ลำคานจะฟังบ่อยๆมันลำคานนะนเ,ยเยอะไปแล้วนะเยอะไปแล้วนะว่าหยุดพูดสักทีไอสตล์ว่าพระเจ้าควรจะทําอะไรแต่ว่าพระเจ้าในความหมายไอสตล์คือธรรมชาติไม่ไม่น่าจะเป็นความเป็นแบบนั้น นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฟังก์ชันคลื่นแล้วก็ขนาดของมันยกกำลังสองนะครับก็จะเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นที่อนุภาคจะอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่หต้นครับครับจะเห็นว่าอย่างมีการคิดมาแสดงว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็มีคนนําไปต่อยอดและไปตีความเพิ่มเติมได้ใช่ใช่จริงๆจะ,จะเห็นว่าอย่างนี้นะครับกศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับหรือว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมใจ แล้วขัดแย้งด้วยในในทีคือขัดแย้งนี่แปลว่าโตเถียงกันไงด้วยเหตุด้วยผลนี่ครับของนักฟิสิกส์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์คนอื่นด้วยนักเคมีก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กันเนี่ยจำนวนมากเลย mm hmm. ต่างจากบางทฤษฎีเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งไอน์สไตน์แทบจะฉายเดี่ยวเลยมีนักณิตศาสตร์มาช่วยบางครั้งแล้วบางคนมาคิดต่อยอดนี้นะครับก็มีมีมีมเยอะเหมือนกันแต่ว่า หลักๆและตัวทฤษฎีเนี่ยไอส์ตา์เกือบหมดเลยนะครับแต่ค,ควอนตัมนี่ไม่ใช่ควอนตัมนี่เห็นว่าคนนู้นคิดนี้คนนี้คิดนั้นคนนี้คิดนี้ต่อย,ยอดขึ้นขึ้นมามนะครับแล้วเกิดการก้าวถึงขั้งใหญ่ก็บอกโอเคก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นตอนที่เชอริงเกอร์คิดเวฟแมกเนิกส์ได้อะไรางี้เป็นต้นก็เยอะครับถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะตอนช่วงแรกๆตอนที่มาถึงตอนที่เราคุยตรงนี้เนี่ยนะฮะก็หลายสิบคนอยู่<อ>นะแล้วก็ถ้าเกิดนับถึงปัจจุบันนี่ก็เยอะมากเพราะว่าปัจจุบันพูดถึงเทคโนโลยีแล้วล้วก็ถือกันว่าัววทฤษีเนน่่่ยคอ้้้างงงงสมมบููรรณ์แแลใหดป็ไ หรือว่าต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้อาจจะไม่ถูกทีเดียวรู้ยังไม่หมดเพราะว่ายังไม่สามารถรวมเอาความโน้มถ่วงเข้ามาได้ซึ่งเป็นความฝันนักฟิสิกส์แต่ว่ารู้มากพอที่จะไปใช้เป็นเทคโนโลยีได้แล้วนะครับต้องพูดอย่างนี้นครับเป็นชุมนุมทาความคิดครับอาจารย์มากมเลยแล้วก็มันไม่แค่วิทยาศาสตร์นอะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังต้นว่ามีปรัชญาด้วยมีข้ขขอถกเถียงซึ่งจะนามาสู่เรื่องที่จะพูดตอนนี้เลยพอดีนะครับคืองนี้ทฤษฎีควอนตัมหรือกสร์ควอนตัมเนี่ยน่าจะเป็นผมพูดว่าน่าจะเป็นเพราะผมผมไม่รู้วิททยยาาาาศสสตร์ุกขดเลนะ วิทยาศาสตร์ที่แปลกในแง่ที่ว่าอย่างนี้ปกติแล้ว,วพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ต้องไปตีความเชิงปรัชญามากใช่ไหมยกเว้นว่าพูดว่าชีวิตคืออะไรใช่ไหมอันนั้นมันเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของทางปรัชญาไ,ไปแต่ส่วนใหญ่ก็บอกถ้าเป็นสารเคมีก็สารเคมีตัวเนี้ยใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงกันว่ามัน,ม,นมีความหมายเชิงเชิงปรัชญายัางไงแต่กลาศาสตร์ควอนตัมเนี่ยแปลกจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่มันถือกอําเนิดขึ้นมาถึงวันนี้นยครับนักฟิสิกส์จำนวนหนึ่งแล้วก็นักปรัชญาด้วยเนียนคครรับรดดเ้ามา,ามหลือ ที่เกิดขึ้นคือว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ภาพของความเป็นจริงเนี่ยปแปลกๆมันมีการตีความแบบหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เป็นการตีความกระแสหลักก็เรียกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนนะครับชื่อเมืองซึ่งเป็นเมืองที่นิวสโบรเขาอยู่เนี่ยก็กลุ่มพวกโบไฮเซนแบบพวกนี้เป็นพวกคิดขึ้นมาเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะวัดหรือว่าไปตรวจสอบระบบเรื่องควอนตัมเนี่ยนะครับคุณบอกไม่ได้คุณบอกได้แค่ความน่าจะเป็นสมมติว่าอย่างนี้เล็กตอนตัวหนึ่งนะครับ มันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยความที่จะเป็น30%ตรงนี้40%อตะไรต่างเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันอยู่ได้หลายที่มากเลยนะครับได้หลายที่มากเลยคุณบอกไม่ได้อย่างนั้นแต่พอคุณวัดปั๊บเนี่ยไอ้ความนี้เป็นที่เหลือในหายหมดเลยมันจะเหลือแค่ที่เดียวที่คุณวัดมันได้ที่คุณจับมันได้อยู่ตรงนั้นได้ไหมอ่าเปรียบเทียบงี้ได้เมื่อก,กี้มีแมวไมโลก่อนเข้ามาในห้อง <S <S นี้แมวไมโลโดยก็เป็นห้องนี้แล้วก็เรียกว่าเชิญเชิญออกไปใช่ไหมนะถ้าเป็นแมวควันตั้มนี่่ีบอกห้้องดวยยอู่นอกกตึดด้้วววยยคามนน่่าาเป็ตงแต่พเเราห็นแมวไมโลนห้อองปบกว่า พอเราเห็นมันปั๊บเนี่ยบอกว่าแม่ไมูลอยู่ที่นี่แน่ๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นนะครับ,รบอย่างนั้นถ้าเป็นนุภาพค,คนตั้มเป็นแบบนั้นทีนี้การตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาจะบอกว่าก่อนการสังเกตรหรือการตรวจวัดเนี่ยก่อน observation เนี่ยนะครับเราบอกได้แค่ความน่าจะเป็นที่เบลเอๆว่าไอ้นี่เท่านั้นเท่านี้คนที่เป็นแต่พอเราตรวจวัดปั๊บหรือทำการสังเกตปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่ที่จุดจุดเดียวหรือตำแหน่งแบบแคบๆนิดเดียวอย่างนั้นเองทีนี้อันนี้เป็นอะไรที่ทําให้ I er ไอสไตน์กับโชยร์เชอกร ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทำไมมันต้องขึ้นกับผู้สังเกตด้วยเรื่องแบบนี้นไหมออสไตน์ I เนี่ยนะครับเคยพูดประโยคประโยคนึงตอนในบ้านปลายชีวิตคุณจริงพูดหลายครั้งนะครับแต่อันนี้เป็นอันที่เด็ดสุดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือวันที่14เมษายนนะครับคศ1954ตอนนั้นเขาอยู่ปรินสตันแล้ว <c oughs> คือปรินสตันเนี่ยเชิญไอสไตน์ I ไปแล้วก็สร้างสถาบันการศึกษ,ษาขั้นสูง institute of advanced study นะครับขึ้นมาให้ไอสไตน์ทำงานไอสไตน์ I ก็ให้เลคเชอร์แแลลลลล้้้้้้วววววววเเเเเเเปป็นนนนนนคคคคชชชชชอออออรรรร์ััังงงงสุดดดทาาาาายยยยใีีิิตตตตะะบบบพพ่่่ไไไูถึมมกื บอกมันยากมากเลยที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้บอกว่าเนี่ยจะเป็นไปได้ไงที่โลกนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผู้สังเกตไงแล้วไอซ์ไตน์บอกว่าอย่างเช่นหนูตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับจริงไอซ์ไตน์พูดไว้หลายครั้งเลยทํานองว่าถ้าเราไม่มองดวงจันทร์คนตั้มก็จอกว่าเราบอกไม่ได้ว่ามีดวงจันทร์อยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะมองมันไอซ์ไตน์ก็เลยเปรียบที่ว่าดวงจันทร์มันอยู่เพราะหนูตัวหนึ่งมองมันเหรอนึกออกไหม ถ้าไม่มีผู้สังเกตสักหนึ่งคนและหนึ่งตัวหรือหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับสังเกตมันเนี่ยสิ่งนั้นไม่ไม่อยู่แลวไอ้แซดบอกเรื่องนี้มันรับไม่ได้เลยแล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่การตีความางปรัชญาอื่นที่ตามมาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับเรียกว,ว่าคลองความยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันเพราะว่าหนังสือตำราเกี่ยวกับควอนตัมทุกเล่มต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ตีความแบบนี้ถึงขนาดที่ว่านักฟิสิกส์บางคนเนี่ยที่เขาจะหนักไปทางพทคติคอลหน่อยเนี่ยนะครับ ตั้งชื่อเล่นให้มันจริงๆมันอาจจะไม่ทับซ้อนเป๊ะๆนะแต่ว่าผมมามาจากนี้แหละบอกว่าไอ้การตีความแบบนี้มันนําไปสู่คําพูดคํานึงเรียกว่า shut up and calculate shut <laughs> <laughs> up <laughs> นีฟ่ฟังฟังออกไง shut up คุบป,ปาก <c oughs> คือไม่ต้องมาเถียงกันนะว่าความหมายเชิงปรัชญามันคืออะไราคิดซะแล้วคํานวณแล้วควํานวณเพราะว่าวิธีแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้คํานวณได้อันนี้มันเกิดมาจากการที่ทาง Newsboy กับพวก h a y n e บบ e พวกนี้เนี่ยเขายึดหลักการข้อหนึ่งมาตั้งแต่ต้นว่าเราจะพูดได้แต่เรื่องที่มันคล้ายๆกับ observe ได้ทานองนั้น นะครับมันจะถูกขยายผลมาแบบนั้นแล้วก็นี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนมีแบบอื่นนะครับยินผมให้อีกสักแบบดีไหมครับหลังจากที่ไอสไตล์พูดเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมที่พินสตันเนี่ยนะครับตัวนั้นเอาไปเนี่ยปรากฏว่าในที่แห่งนั้นนะครับก็มีนักศาึกษาของมหาวิทยาลัยปินสตันคนหนึ่งชื่อฮิวส์เอเวอร์เรจคนนี้ใครที่อ่านคนต้ามาเยอะเนี่ยจะรู้จักเลยคือใครเขาเป็นคนที่ให้กำเนิดการตีความอีกแบบหนึ่งซึ่งหวือหวามากเรียกว่าการตีความแบบ many world many world นี่แปลว่ามีหลายโลกอโอเอาแบบนี้ก่อนไหม เอาแบบวุหวาก่อนแล้วกันนะคเดี๋ยวค่อยไปแบบที่แม่นยำกว่านะ m มนยูเบิลเนี่ยที่ชอบพูดกันเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่เคยรัดกลุ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันไม่ได้ยุบตัวหรอกไอกที่บอกความน่าจะเป็นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยุบหรือที่เดียวไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นจริงแล้วมันยังอยู่ไม่มีอะไรยุบเลยไม,ไม่ไม่มีอะไรยุบตัวเลยนะครับไม่มีอะไร collapse เลยแต่ว่าขนาดที่ใครสักคนเนี่ยไปทำการสังเกตหรือเกิดการสังเกตของฟอนตัมปั๊บเนี่ แมวไบโลวเมื่อกี้ใช่ไหม <Yeah. S 2> บอกอยู่ได้3ที่ในห้องนี้นอกห้องนี้แล้วก็นอกตึกเนี่ยสที่นี่นะครับโอเคถ้าเป็นการตีความแบบคุณเป็นเทเกนบอกว่าจริงๆแล้วแบบเดิมทีแมวไบโลเนี่ยมีความน่าจะเป็น3อย่างอยูอย่3ที่พอเราไปมองกันปับ๊บอ่ะอยู่ในห้องนี้นี่ถ้าเจอทีอา้าวอยู่นอกห้องแล้วเจอทีอยู่นอกตึกแล้วเนี่ยยุบเหลือแค่อย่างเดียว <Yeah. S 2> นึกภาพนะจาก3เหลือหนึ่งอเงี้ยแต่การตีความแบบ Man y w o r l d ไม่ใช่อย่างนั้นการตีความแบบนี้รบอกว่าสมมติว่ายีนเดินไปแล้วเจอแมวไบโล่ินอยู่ สามคือจกักรวาลที่หนึ่งคือจกักรวาลที่มียีนเนี่ยอยู่กับแมวไมโลอยู่นอกอจักรวาลที่สองคือยีนเนี่ยไม่อยู่แต่ว่าแมวไมโลอยู่ที่อยู่ที่ในห้องจักรวาลที่สาม,มีมีแมวไมโลอยู่นอกห้องคือแตกเป็นแบบนั้นไปเรื่อยแล้วทุกครั้งที่มีการเรียกว่า เกิดการตัดสินใจทางควันตั้มเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจักรวาลจะแตกออกไปเรื่อยๆซึ่งโอ้โหอันนี้เนี่ยยินว่ามันนิยายวิทยาศาสตร์ไหมโอ้โหแยกร่างกันอย่างนี้เลยครับอาจารย์ใช่ทีนี้ยินว่านักฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับพอพิวเอเวอเรสต์เนี่ยจริงๆเป็นตีสุดก็เลยนะครับเป็นตีสุดก็เลยนะพี่อน,นิพนธ์แล้วก็อาจารย์ึกษาก็ใจกว้างนะคือวีเวลเลอร์นะครับใจกว้างยอมยอมไม่ทำเพราะว่าเป็นคนที่ใจกว้างไงแต่ว่ามันก็มีข้อได้เหมือนกันว่าจริงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่ออองงนนนีีนนน้เ่่่่าาไหยยิิิวักกฟสส์ชืม ไม่น่าเชื่อ,อโอ้ต่อต้านน่าดูเลยบอกนี่มันเหลวไหลกักสาระยิ่งกว่านี้แต่แต่ว่าถ้าคิดดูดีนะการตีความแบบโคเปนเฮเกนก็ไม่ต่างกัน พอกันเนี่ยแบบมีหลายอย่างแล้วพอคนไปม,มองปั๊บยุบเลยอ,อย่างเดียวอ,อะไรเงี้ยแบบจริงพอกันแหละนะครับเพราะควอนตัมถึงเถียงกันาดนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าน่าสนใจคือว่ามีการเซอร์ว์มาเมื่อไม่นานนี้นะครับเขาไปจํากัดก,กลุ่มนิดนึงเขาไปถามพวกนักจักรวาลวิทยาที่ต้องรู้ฟิสิกส์เยอะพอสมควรเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ฟิสิกส์ทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วก็ควอนตัมด้วยเนี่ยถามว่าคุณเชื่อการตีความแบบไหนปรากฏว่านักฟิสิกส์ที่เป็นนักจักรวาลวิทยาจํานวนไม่น้อยเลยหรือจํานวนมากพอสมควรเ่ชือแบบ Manuable Oh. อาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมเล่าล่วงหน้านิดตึงเลยก่นนะครับควันตั้มคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถคำนวณได้เร็วมหาศาลยิ่งกว่าในบางเรื่องนะครับยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านเท่าพวกนี้นะครับปรากฏว่าหนึ่งในคนที่คิดเนี่ยบอกว่า ถ้าคุณไม่ใช้ Man y world i n t e r p r e t a t i o n หรือการตีความแบบหลายโลกเนี่ยนะครับคุณอธิบายไม่ได้เลยนี่เป็นตน้นอ่ามันกลับมาแล้วนะครับมันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปอ่านเรื่องควอนตัมบอกว่ามีการตีความแบบนีิงจริงแล้วม,มีมามนานาแล้วแต่เดิมทีเนี่ยไม่เคยได้ความนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันฟังแล้วมันมันนิยายวิทยาศาสตร์มันสายไฟม,มากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับมาเรียกว่ามันเป็นคู่แข่งอันหนึ่งของเบอร์หนึ่งแล้วนะครับครับ้องเรียกว่าอย่างนั้นพอไปคุยกับนักจักร นึกถึงเรื่องของจัก,กรวาลคู่ขนานครับอาจารย์ใช่ใช่คมจริงมเขาว,ว่า many world หรือ multiverse เนี่ยนะครับเป็นคําที่ใช้มีหลายความหมายนะยินนะครับนะอันนี้เป็นความหมายหนึ่งที่มาจากทางควอนตัมครับมันจะมีความหมายอื่นอย่างเช่นบอกว่าโอเคที่เรี big bang singularity นะครับตอนกาเนิดขึ้นมาเนี่ยกำเนิดจัก,กรวาลขึ้นมาแล้วก็ในจัก,กรวาลน,นี้นะครับก็มีมีจุดที่เป็น singularity ก็เจจกิดจักรวาลใหม่นะคล้ายจักรวาลมันแตกแตกหนอ่อเล็กๆออกมามกลายเป็น baby universe อันนั้นก็อีกแบบหนึ่ง multiverse อีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นคำนี้ต้องระวังนิดนึงว่านักฟิสิก์ใช้ในหลายความหมายบางทีก็เรียก World u หรือ u s i v e r s e ต้องไปดูบริบทว่าตอนนั้นพูดถึงเรื่องอะไรไ<อ>ถ้าพูดถึงควอนตัมก็จะมักจะหมายถึงเรื่องของการตีความที่มาเป็นคู่แข่งของโคเปนเฮเกนและการตีความแบบอื่นออีกสิกว่าแบบนะครับความยินดีเรา,าต้องมีสักตอนหนึ่งคุยเรื่องการตีความล้วนๆเนี่ยซึ่ง แต่ละแบบนี่โอ้โหเรียกว่าอย่างี้นิยาวิสานกันเลยนะครับนะมันถึงถิงก็ไม่จบไงเพราะว่ามันไม่มีอนไนที่มันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันเราจริงเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือทางจักรวาลวิทยาหรือว่านั่งฟังจักรวาลวิทยาหรือนั่งดูคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้นะครับครับโอ้หลายคนหลายความคิดนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องพวกนี้นะฮะเชื่อว่ามีผู้ฟังที่เป็นนักอ่านนักคิดนะครับหรือชอบเรื่องพวกนี้นะฮะ ถ้าท่านชอบทางนี้มากกว่าก็ไปค้นคว้าให้ลึกได้นะครับโดยส่วนตัวผมผมว่าอันนี้สนุกกว่าเทคโนโลยีอีกเพราะว่ามันไม่มีคําตอบสุดท้ายไงเถียงกันดีครับยังมีแนวคิดไหนที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์มีครับมีอันนึงนะครับที่ต้องรู้เลยนะครับอย่างนี้เรียกทันเนลลิ่งยินครับยินกระโดดได้สูงเท่าไหร่เอางี้เรียกว่าวิ่งสมมติมีรั้วมากั้นยินนะสมมติว่ายินวิ่งมาแล้วยินกระโดดข้ามสมมติประมาณสักฟุตหนึ่งกระโดดสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมได้ครับอ่าฟุตหนึ่งถ้าสักเมตรไไไหหววมมพอ พอไหวอยู่ครับอ่เมตรพอไหวสองเมตรอ่ะสูงกว่ายีนเริ่มหนักใจแล้วครับตัวนี้เป็นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือคือคนเรานี่โดดสูงกว่าตัวเองนี่น่าจะยากนี่ยยกเว้นไม่ไม่รู้ในอนาคตอาจจะมีซูเปอร์ฮิวแมนอย่างนี้ใช่ไหมนักกระโดดไกลนะครับอ่าต้องค้้มถอดหรือก็นักโดดไกลอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแบบมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยยกขึ้นไปแต่คนธรรมดาทำไม่ได้ทีนี้สมมติว่ายีนนะครับกระโดดสูงข้าม1เมตรได้สบายๆแต่ถ้าเกิดสูงเกินหนึ่งเมตรเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าสองเมตรเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึึ้้้นน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 ถาาาาาายยยีีีเเปป็็ออออุภคคคคควววตตตััมมมมมกลศสร์จจะะให่่ง ที่จะสามารถที่จะอย่าเรียกว่ากระโดดเลยว่าผ่านไปฝั่งตรงข้ามได้โดยไม่เจ็บตัวด้วยแต่ว่าไม่ใช่ร้อเซนะอ่าถ้ามันไม่สูงกว่าค่าที่ยีนโดดได้มากๆเช่น1.1เมตรอะไรางี้นะฮะยีนก็มีความาจะเป็นมากหน่อยแต่ถ้ามันสูงมากๆเลยความาจะเป็นก็ลดลงแต่ถ้ามันสูงถึงอนันต์เลยความไจะเป็นก็เหลือศูนย์นะครับลักษณะที่ระบบทางความตัมเช่นอนุภาคเลยก็ตามนะครับสามารถทะลุผ่านกำแพงที่มี ความยากมากกว่าพลังงานที่มันมีอยู่นะครับไปได้เนี่ยเรียกว่าปรากฏการ์ทันเนลลิ่งหรือการทะลุอุโมงค์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากผมคิดดูมันแปลกไหมคือคุณมีความสามารถไม่ถึงแต่คุณทะลุผ่านไปได้ด้วยความไม่เป็นค่าหนึ่งนะครับเออเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายว่าอย่างนี้เออทันเนลลิ่งนี่ถ้าเกิดว่าเกิดกับคนได้นี่เราก็ทะลุผ่านประตูพวกนี้ได้แย่เลยนะแบบพวกโจรเจอเลยเข้ามาได้หมดเลยนะครับ่ทีนี้ทันเนลลิ่งเนี่ยถ้าฟังแล้วมันเป็นใหญ่พิเศษจริงแต่ว่าจริงจรินแล้ว มันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติบางอย่างที่ให้ชวิตกาหนดชวิตเราได้ด้วยนะ oh. เชน่นดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับให้พลังงานเพราะว่ามันมีปฏิญานิวเคลียร์ฟิวชั่นคือนิวเคลียสไฮโดรเจนเนี่ยหลอมรวมกันใช่ไหมเป็นฮ <c oughs> ีเลียมขึ้นมานะครับปรากฏว่าอย่างนี้คําถามคือว่าในเมื่อนิวเคลียสของไฮโดรเจนเนี่ยเป็นประจุบ,บวกบวกกับบวกกันถักกันอยู่อะ่ะโอเคคนก็ดีบอกว่าโ okay, อเคเพราะมันร้อนไงพอร้อนก็วิ่งเร็วมันไปชนกันแล้วความกดดันสูงใช่แต่ว่าพอคํานวณแล้วเนี่ยมันไม่มากพอที่จะทําให้ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมาเท่านี้้้งตตอใชทเ อธิบายว่ามันเกิดัทเนลิ่งขึ้นมาดวงที่จึงส่องแสงได้หรือดาวเลอกทุกดวงส่องแสงได้ชีวิตเกิดขึ้นมาเพราะนี่ด้วยน,นะครับอ่ามีอีกเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยนะครับเป็นโปรตีนที่มันเร่งปฏิกิริยานะครับในระดับไหนดูไม่ยิน10ยกกําลัง20พอพูดอย่างนี้เนี่ยคนทั่วไปก็อย่างงงงอยู่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะ10ยกกําลัง20เท่าเนี่ยคือ100ล้านล้านล้านเท่าของความเร็วปกติถ้าไม่มีเอนไซม์คือปริยาเคมีหลายอย่างในตัวเราชีวเคมีหลายอย่างตัวเราเนี่ยนะครับ หรือหลายอย่างที่ในธรรมชาติเนี่ยต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาและเอนไซม์นี่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เร็วขนาดคําคำถามคือทำไมเร็วได้ขนาดนั้นร้อยล้านล้านล้าน,นเท่าคําตอบคือควอนตั้มทเนลิงตรงนี้เป็นตัวชี้เห็นว่าทฤษฎีควอนตัมหรือกลศาสตร์ควอนตัมในปัจจุบันเนี่ยได้เข้าไปสู่ดินแดนของไบโอโลจีเชียว,วยาแล้วเรียกควอนตัมไบโอโลจีจริงมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักกันมากนอกวงการมากนะักนะครับและย,ยังไม่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกวกกทททางาง e ้นนนอออิเ็รส์มมืืคคีต่ๆะับ อีกสักเรื่องไหมครับรื่นคือเรื่องที่เราอาจจะคุยไปแล้วคราวก่อนที่หนึ่งคือมันมีกล้องจรศน์แบบหนึ่งเรียกว่า Scanning t u n n e l i n g m i c โ o s c o p e นะครับตัวปลายหัวมันเนี่ยจะเป็นโลหะซึ่งเอาไปจ่อใกล้ๆกับพื้นผิววัสดุที่ต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยให้ความต่างศัก์ไปปรากฏว่ามันจะมีกอรอนเนี่ยทันเนลคือทะลุอุโมงค์ออกมาคือคือถ้าเกิดว่าใช้ฟิสิกส์ธรรมดาที่บายเนี่ย,ยกตรอนไม่ควรจะหลุดออกมาต่อิแต่กตรอนหลุดออกมาเพราะว่าปรากฏการณ์ควอนตัมนะครับหลุดออกมาทําให้เราสามารถสร้างพพพืืื้้้้้้้นนนนนนผผิิววววสสรราาางงงงงภขออูัััดดตไะเ่่ีแแแมฟลลปก แต่ว่ามันเป็นความจริงในธรรมชาติมีทั้งในดวงอาทิตย์ทั้งในเอนไซมหรือว่ามนุษย์เอามาสร้างเป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับและอื่นๆด้วยครับมันก็เป็นสิ่งที่หล,หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วด้วย ครับใช่ใช่ต้องมันซ่อนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นใช่เพราะหน่อยถ้าเกิดว่ามีใครมาโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์เขาใช้ควอนตัมทนเนลลิงนะให้ให้ไปดูนิดนึงว่าออเป็นไปได้ไหมเอออาจจะเป็นไปได้เพราะใช้เอนซม์อะไรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้ผมแบบชี้ช่องให้โฆษณาเลยนะไม่ไม่ผิดหลักวิชาการด้วยชี้ช่องชี้ช่องทำธุรกิจช้ช่องทำธุรกิจทางการตลาดนะว่าเราใช้ควอนตั้มเอฟเฟกตนะครับอันนี้ครับโอ้แต่ว่านี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับยังมีอีกหลาย ตองมีนะครับเอาอีกสักสองเรื่องดังการที่สาคัญนะครับคืออย่างนี้เรื่องซ u เปอร์โพสิชันคือการทับซ้อนคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้ยินตอนนี้ยินนั่งอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมค,คุณคุณผู้ฟังก็อาจจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือว่ายืนอยู่หรือว่าเดินหรืออาจจะขับรถอยู่อยู่ที่เดียวใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครที่สามารถจะอยู่2ที่ได้พร้อมๆกันเนาะ จะแย,แยกแยก<ะ>แยกร่าง,างใช่ไหมครับแยกร่างแยกร่างแต่ว่าถ้าคุณเป็นรุปภาคคอนตัมนะครับหรือเป็นโลหะคอนตัมเนี่ยเราสามารถอยู่ได้มากกว่า2ที่นะสที่หรือมากกว่าได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าด้วยความได้จะเป็นที่ต่างกันไงน,นะครับหรืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเหรียญบาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากทาง IBM ซึ่งผมชอบมากมันไม่เป๊ะแต่ว่ามันดีเหรียญบาทเนี่ยนะครับหรือเหรียญทั่วไปเนี่ยมี2หน้าคือหน้าหัวกับหน้าก้อยถ้าเราเราโยนเหรียญบนพื้นปั๊บเนี่ยนะครับหรือปัดเหรียญแล้วลอดไปเดินหยุดเนี่ย เหียอก็หยุดที่หน้าใดหน้าหนึ่งครับถ้าหัวหงายขึ้นก็เรียกว่าสานะคือหัวถ้าก้อยหงายขึ้นก็สานะคือก้อยแต่คําถามคืองี้สมมติเราปั่นมันบนโต๊ะดีดปั่นมันตอนมันหมุนอยู่ปั่นปั่นปั่น,น,นมันลูกคางเนี่ยมันหัวหรือก้อยยินมันได้ทั้งหัวทั้งก้อยเลยนะครับใช่ไหมมันไม่ใช่ทั้งหัวและไม่ใช่ทั้งก้อย ใช่ไหมตอนนั้นบบไม่หยุดเลยใช่ไหมะระบุไม่ได้แต่มันอาจจะหงายหน้าหนึ่งขึ้นมามากกว่าหน้าหนึ่งนึกภาพไหมเพราะว่ามันอาจจะแบบทำให้เห็นหน้าตอนที่มันเริ่มจะล้มล้มลงไปที่ันนอนนี้ใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราตบมันปึ้งลงไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่หน้าเดียวถูกไหมครับนะลักษณะแบบนี้เป็นแค่ตัวอย่างเปรียบเทียบนะบอกว่าในขณะที่เหรียญหมุนอยู่เนี่ยนะครับเหรียญไม่ได้มีสถานะเป็นหัวแล้วก็ไม่มีถานะเป็นก้อยแต่ว่าเป็นสถานะทับซ้อนกันอยู่ของสองานะด้วยความน่าจะเป็นที่อาจจะ แล้วแต่ถ้ามันแบบว่าโอกาสจะเกิดเท่ากันสมมติเราตะปบสุ่มๆ100ครั้งเนี่ยแล้วมัน50 50โดยประมาณเนี่ยนะครับก็คือเปนครึ่งครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญหน้านึงเนี่ยมันหงายขึ้นมามากกว่าหน้านึงถ้าเราตะปบลงไปเนี่ยโอกาสมันจะเกิดหน้านี้เยอะกว่านะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้เรียกว่าการทับซ้อนของสถานะทางควอนตัมซูเปอร์โพสิชันซึ่งใช้ในควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่างบิตเนี่ยนะครับซึ่งมี1กับ0 นะครับบิตธรรมดาในคอมพิวเตอร์นะครับไปในนิิจิตนะครับแต่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นทั้ง1และ0ูในเวลาเดียวกันอ๋อเห็นไหมมันทับซ้อนกันอยู่นะครับนะแสดงว่าแบบนี้ก็รับส่งเร้เร็วขึ้นใช่ไหมอาจารย์โอ้ใช่ใช่คือมันจะสามารถคำนวณในพลังมากขึ้นเดี๋ยวจะพูดกันในพอดแคสต์ตอนหน้านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแมวไมโลเนาะแต่ว่าเราจะไม่แกล้งแมวไมโลคืออย่างนี้เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทําให้นักฟิสิกส์ขัดใจมากก็ไอสไตน์กับโชลิงเจอร์และอีกหลายคนอีกแล้วเมื่อกี้ที่ผมเปรียบเทียบว่าเหรียญพอปันๆอยู่ถ้าเราตะปบมันปั๊บเนี่ยนะครับมันเหลือแค่หน้าเดียวใช่ไหมครับการตะปบเนี่ยถ้าเป็นพูดภาษาแบบควอนตัมคือเราคอลแลปส์มันเรายุบมันให้เหลือแค่หน้าเดียวหน้าเดียวนะครับก็เหมือนกับการตีความแบบโคเปนเฮเกนบอกว่าเดิมทีมันอาจจะเป็นได้ได้หลายอย่างแต่พอเราแบบยุบเราสังเกตมันปั๊บเนี่ยสังเกตคือตะปบล้วเปิดดูเนี่ยปั๊บเนี่ยอ่ะคุณเหลือแค่หน้าเดียวแลล้้้้วไไม่่หกกก็อออยยนนนนะะคคครรรรัับบทททีีีีชโดดดิิงงเเ์า เรียบง่ายแต่จกินข้นต้้งลึกซึ้งนะเอาไว้อันหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ต้องขอขอภัยสำหรับคนที่ชอบแมวรักแมวนะผมก็รักแมวนะที่บ้านนี่รักแมวตัวหน้าเฟซบุ๊กก็เต็ไมไปด้วยแมวเหมือนกันนะนะครับนะคิดถึงกล่องกล่องหนึ่งขนาดย่อมๆมนะครับในกล่องเนี่ยนะครับมีกลไกที่เรียกว่าโหดร้ายมากเลยคือมียาพิษไซยาไนอยู่นะครับอ,อยู่ในขวดเล็กๆแล้วก็มีกลไกบางอย่างที่ทําให้ไอหลอดที่มันเก็บสารไซยาไนเนี่ยนะครับมันแตกหรือว่ามันเปิดออกทําให้สารไซยาไนออกมากลไกนี้นะครับถูกเปิดด้วยเรียว่า เป็นการสายตัวของสารกัมันตรังสีซึ่งเกิดขึ้นอย่างสุ่มๆ,ๆนะครับคือถ้าสากรกัมตรังสีสายตัวปับ๊บมันจะมีไกเกอเร์เคาน์เตอร์ไปไปจับว่าอ้าวเราสายตัวนะปับ๊บสายตัวปั๊บเนี่ยก็ไปส่งสัญญาณให้ขวดที่เก็บสยันานไว้เนี่ยนะเปิดออกหรือแตกออกก็ตามนะครับกระจายสยันไนมาทีนี้ชวนเงือบอกว่าโอ้เล่นโหเลยนะจับแมวเข้าไปใส่หนึ่งตัวตอนที่ยังไม่ได้เปิดนะแล้วปิดกล่องเลยคําถามถ้าไม่เปิดกล่องดูเราจะไม่มีทางรู้ใช่ไหมว่าแมวจะ เป็นหรือตายเพราะว่าถ้าเกิดว่าตราบเท่าที่ตัวสารกํมลังสีเนี่ยมันยังไม่สายตัวไอตัวสารพิษยังไม่ออกมาแมวก็มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดสลายตัวไอเจ้าสารกํมลังสีสายตัวปับ๊บจับได้ปับ๊บปล่อยสารพิษออกมาแมวก็ตายนะครับโชยงื้อบอกว่าขณะที่ยังไม่เปิดกล่องนั้นถ้าคุณเชื่อการตีความแบบโคเปนเฮเกนแล้วก็เชื่อไอเรื่องทับซ้อนนี่คุณก็ต้องบอกว่าแมวจะอยู่ในสถานะเป็นและตายในเวลาเดียวกันซึ่งอ absurd ซึ่งไร้สาระ คือชชยเงื้อต้องการจะชี้เห็นว่าเรื่องนี้มันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโลกควันตั้มมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่แมวเพราะว่าแมวมันเป็นระบบมหาภาคประกอบด้วยลำเยอะเล่งจริงแล้วเรื่องนี้มันจะซับซ้อนกว่านี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่รู้มากเนี่ยมันจะต้องไปเรียกว่าเเกกับหมายถึงว่าพวพันุ์ซึ่งจะพูดต่อไปนี่นะฮะชีวิตของแมวพวพันธุ์กับฐานะของกล่องฐานะของไกเกอรอเคาน์เตอร์ต่างด้วยนะครับขอจบไปแค่นี้กันนะครับอันนี้คือแมวโชยเงื้อซึ่ มากกว่าหนึ่งเล่มนะครับเอาแมวขึ้นปกแล้วถ้าเกิดใครเข้าใจจะอ๋อเลยบอกนี่คือแมวเชอริงเกอร์นะครับเป็นแมวพันไหนก็ได้ไหมครับเอาเป็นแมวกระตูนแล้วกันนะครับจริงถ้าเกิดจะให้โหดรลายน้อยลงก็ต้องบอกว่าใช้ายาสลบละอะไรอย่างนี้หรือว่าเปิดเพลงให้มันแมวฟังแมวกาลังเต้นอยู่หรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่งิ่เล่นโหดไงจริงจริงเล่นโหดนี่คงยิ่ใหญ่ต้องใช้ฉุกค,คิดเพราะว่าเป็นกับตายนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมันรับไม่ได้ที่แมวจะเป็นและตายในเวลาเดียวกันครับ ครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งครับที่สํานนะคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งครับสุดท้ายอันนี้เรียกว่า e n t a n g l e m e n t คือการพัวพันไอตัวนี้จริงๆับมีรากลึกๆนี่มาจากไอสไตน์แหละนะครับคือไอสไตน์ต้องการโจมตีคุัสัวตว์คอนตั้มแล้วไงคเขาก็การทดลองบางอย่างขึ้นมาแล้วก็พบว่าอย่างที่บอกว่าสมมติว่ามันมีอนุภาคสองตัวนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วเดิมทีเนี่ยสปินของมันรวมเท่ากับศูนย์นะครับนะพอเกิดขึ้นมาเนี่ ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสปินขึ้นหรือสปินลงก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่วัดมันเนี่ยนะครับกป็นอย่างที่ที่บอกไงสถานะของสปินของตัวที่1เนี่ยนะครับมันก็ทับซ้อนอยู่คืออาจจะเป็นขึ้นหรือลงก็ได้ตัว2ก็ขึ้นหรือลงก็ได้แต่สิ่งเกิดขึ้นคือว่าถ้าเราจับอาสองตัวเนี้ยแยกห่างจากกันให้ห่างมากๆเลยนะครับเช่นอยู่คนละกาแล็กซี่เลยหรืออยู่กันสุดๆขอบจักรวาลเลยยังได้เลยนะครับแล้วเราเราพบว่าถ้าเราไปวัดตัวที่หนึ่งว่ามันมีสปินขึ้นเราจะรู้ได้ทันทีลว่าตัวท เพราะว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงนะครับมันไม่สามารถคุยกันได้แต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่ไอสตน์ต้องการโจมตีควอนตัมเนี่ยปัจจุบันใช้กันเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้นะครับเรียกว่า entanglement ภาษาไทยเรียกการพัวพันนะครับแล้วก็มีคำภาษาไทยเ,เรียกว่างี้มีการเปรียบเทียบแบบขำๆนิดนึงจากวัยรุ่นแบบมาวัยรุ่นนะบอกว่าเหมือนความรักกแหละ นะแบบว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังผูกพันกันอยู่ครับก็ยังรู้อยู่น้องตัวอยู่ไกลแต่ใจไม่ห่างกันใช่ทํานองนันอ่านยินดีมากเลยสัมผัสเลยทํานองนี้นะครับอินเทเมอร์เป็นแบบนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ถูกนำมาใช้งานนะครับในควอนตั้โดยเยพราะ2.0ซึ่งจะพูดในพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งนะครับโอ้ครับแล้วก็ถึงตอนที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วครับอาจารย์ว่าเทคโนโลยีควอนตั้ม2.0เนี่ยมันเป็นยังไงกันครับครับยั่ว้ำลายไ้ก่อนไว้คราวหน้ามาฟังอกาจารย์หลอกให้คุณ ถ้าเป็น1.0เนี่ยเป็นการใช้หรือเป็นการออกแบบอุปกรณ์หรือระบบเนี่ยนะครับให้สอดคล้องอกับกฎเกณฑ์ควอนตมัมโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปควบคุมอนุภาคอะตอมโมเลกุลหรือระบบเป็นตัว,ตว นึกภาพไหมครับคือแบบเมารวมแบบ,ร,บ,บรวบรวมรวมเหมือนกับเราต้อนสมมติว่าเราแบบเป็นผู้นาําปลาใสสักที่หนึ่งนะต้อนคนมาต้อนคนมาเนี่ยเราเะียไปทั้งนั้นกันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮกันไปหมดเลยอ่ะอันนี้แบบคือเมารวมหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราชี้ระบุคนเลยว่าเอาละเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะคนที่อยู่แถวหน้าสุดไปอ่ะคนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะแล้วก็ระบุเป็นคนๆแล้วหรือเอาเฉพาะผู้ชายไปผู้หญิงไปเด็กไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้น นะครับไปชิดนวัคซีนก่อนเลยป็นต้อนะคือถ้าระบุเป็นคนๆแล้วก็เมนูเพลทเป็นคนๆเป็นระบบระบบเป็นชิ้นๆเป็นอย่างเงี้ยนี่คือ2.0แปลว่ามันละเอียดกว่าเดิมถูกไหมแทนที่จะแบบเหมารวมทั้งหมดเนี่ยแต่เราระบุเป็นอนุภาคเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลหรือเป็นระบบเลยครับนั่นคือควอนตัม2.0แล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะว่าพอทํานี้ได้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเรากําลังใช้ศักยภาพของธรรมชาติอย่างสูงสุดและที่ธรรมชาติยอมให้ได้การวัดต่างๆก็จะมีความละเอียดแม่นยํามากขึ้นไวขึ้นนต่างๆะคครรัับบ รอดูว่าจะนำไปปรับประยุกใช้อะไรได้บ้างนะครับสำหรับเทคโนโลยีควอนตัม2.0ซึ่งเราเริ่มกันมาตั้งแต่กำเนิดของทฤษฎีควอนตัมยุคเก่าไปถึงกลาศสตร์ความตัมและแนวคิดแล้วก็ปรากฏการสำคัญในทฤษฎีควอนต่มแล้วนะครับเราจะไปสู่การประยุกใช้กันแล้วว่ามีอะไรกันบ้างครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยนะ,ะยินดีมากครับ นี่คือไซแอนเทคครับตามกันต่อครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับตอนหน้ายังมีให้ฟังกันต่อกับคิสดีที่เรา เอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับไปสู่เทคโนโลยีควันตัม2.0นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราวกับ s i i n n e t e ทกกันได้ทุกที่ทุกเวลาครับช่วงนี้ยินทรณนินเทปวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ